ปากไข่แล้วเนี่ยบังดิโอเคนะครับผมเริ่มมานะโอเคครับก้องศึกวันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับต้องพูดถึงแผนการชกของตัวเองสักหน่อยครับวันนี้เจอกับเจ้าเสือใหญ่ที่ใครก็บอกว่าหนักแน่ๆเป็นรู้สึกยังไงบ้างในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นงานหนักเลยครับเพราะว่าน้องเขาก็แรงขึ้นมาครับแล้วก็ฮอตขึ้นมาครับได้ศึกษาเข้ามายังไงบ้างก็ศึกษาเทปครับเพราะว่าน้องเขามีหมัดที่คมแล้วก็เร็วแล้วก็ฟุตเวิร์กดีครับเขามีลูกทีเด็ดก็คือลูกเข่าลอย2ชั้นเนี่ยที่กลายไปเป็นว่ากล้องศึกเก่าๆออกมาใช้แล้วก็ซ้อมมากันครับซ้อมมาด้วยซ้อมมาด้วยครับแล้วเรามีลูกแบ็คคิกมาใช้ด้วยครับผมฮะปะทะกันไปแล้วนะฮะยกแรกเลยเกรงไหมฮะถามจริงก็ยกแรกยังเกรงๆครับเพราะว่าน้องเขาก็มีหมัดที่แบบคอยแบบรบกวนเราครับต้องระวังครับเพราะว่าน้องเขามีหมัด1-2เป็นชุดครับยกแรกนี่ก็ชกไปเรื่อยก็เริ่มผ่อนคลายไปเรื่อยใช่หมดยกแรกไปนี่คิดว่าเราน่าชนะไหมก็ยังครับเพราะว่าเราวางแผนว่ายก2เกมต้องเปิดครับยก2เปิดเกมครับแล้วก็เปิดจริงๆด้วยเปิดเลยยก2เปิดเกมครับพยายามที่จะใช้ความยาวของตัวเองให้เป็นประโยชน์ใช่ครับพยายามใช้ความยาวเตะแล้วก็มีหมัดเสริมครับเริ่มได้ผลเริ่มได้ผลครับเริ่มมั่นใจครับนะฮะหมดยก2นี่คือตอนนี้ในใจคิดว่าชนะแน่แล้วหรือเปล่าก็ยัง50-50ครับยังไม่มั่นใจครับก็ยังไม่มั่นใจครับพอยก3ก็เริ่มมั่นใจหมดยก3เริ่มมั่นใจครับนะเพราะว่ายก3ได้เขาซึมเขาโดนมันแล้วเขาซึมครับก็เริ่มเห็นผลนะก็ชนะในวันนี้โอ้โหก็แฟนคลับของเราวันนี้นี่ต้องบอกว่าติดตามก็เยอะมากเลยครับผมนะฮะบอกอะไรกับแฟนคลับซะหน่อยก็ขอบคุณแรงเชียร์จากทางสนามแล้วก็ทางบ้านครับขอบคุณมากครับเพราะว่าเสียงเชียร์ของทุกท่านก็เป็นกำลังใจผมพื้นที่ครับผมทำตรงนี้นะครับวันนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีข้อบกพร่องอะไรที่เราจะต้องไปแก้ไขก็มีเยอะเลยครับข้อบกพร่องวันนี้ครับอย่างเช่นก็ยังออกบัตรได้บัตรแค่ทีเดียวครับจะไม่ออกเป็นชุดครับเพราะว่าเห็นยังว่าเขาเมาแล้วเรายังออกแบบเป็นชุดไม่ได้ครับยังแบบปิดเกมไม่ได้ครับยังนอกเขาไม่ได้ว่างั้นเถอะโบนัสก็ยังไม่มาสักทีใช่ครับนะฮะเรามาต่อยครั้งนี้ชนะ2ครั้งแล้วชนะ2ครั้งครับนะครั้งที่3คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมครับผมต้องมีลูกปรับปรุงตัวเองครับแล้วก็มีลูกแก้ไขของตัวเองต่อไปครับเพราะว่ายังสามารถแก้ไขตัวเองต่อไปครับเวทในวันนี้เป็นไงฮะก็ได้ครับเวท135ก็ถือว่ายังทำได้อยู่ยังสบายสบายยังสบายสบายครับนะแล้วมีการวางเป้าหมายยังไงครับในอนาคตมีอยากเจอใครเป็นพิเศษไหมครับตอนนี้ต้องก็ตอนนี้ก็สามารถเจอได้เหมือนครับแล้วแต่คอมพิวเตอร์เรียกมาได้เลยครับเพราะว่าก็ต้องการชกเหมือนกันครับต้องการชกคนเก่งๆครับก็คือตอนนี้คือมุ่งเป็นมวย3ยกเป็นหลักเลยนะหรือว่าจะมีโอกาสกลับไปต่อยมวย5ยกก็ตอนนี้ก็น่าจะ3ยกเป็นหลักครับเพราะว่าเป้าหมายคือคว้าสัญญาวันครับเขาวันใหญ่ให้ได้ว่ากันนะครับตั้งเป้าคว้าสัญญาครับไปหน้าเลยมั้ยครับสัญญาวันก็ตั้งเป้าไว้สวยสวยหน่อยก็สึกจะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะในการชกมวย3ยกเนี่ยเจอกับนักมวยไทยด้วยกันหรือว่าเจอกับนักมวยต่างชาติอยากจะชกแบบไหนมากกว่าก็ชกได้เหมือนเขาไปแบบนี้ก็อยากจะลองชกกันครับต่างชาติดูบ้างครับต่างชาติดูบ้างครับเพราะว่าเคยชกแค่คนเดียวครับต่างชาติคือตอนนี้ก็มีนักชกที่แฟนมวยลองบอกผมว่ายกมาให้ถ้าเลือกได้อย่างสมมติว่าเพชรภูมิวิทย์กับก้องสารณีสองคนนี้ลองก้องสื่อลองดูว่าถ้าเกิดมีโอกาสเจอกันเนี่ยเลือกได้จะเลือกเจอใครก็อยากเจอเพชรภูมิวิทย์ครับอยากลองมาต่อยง่ายกว่าหรือไงอยากลองของหนักด้วยครับของหนักรู้ว่าเขาต่อยง่ายไม่รู้กันครับก็อยากลองของหนักด้วยครับสุดท้ายมีอะไรฝากบอกก็ฝากขอบคุณเสียปัญจงแล้วก็คุณเปรมแล้วก็ผู้ใหญ่ไพลวดครับที่ดูแลผมมาก็แล้วก็ขอบคุณครอบครัวแฟร์แท็กครับที่ดูแลกันดีครับแล้วก็ขอบคุณ
แฟนคลับทุกคนครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมครับนี่ก็ทำสำเร็จแล้วครับผมครับโอเคครับอุ้ย